ดาราสตอรี่บันเทิงเรื่องใหญ่ตอนนี้แฟนคลับมากมายเลยโอ้ยกี่ประเทศเนี่ยแม่สู้คุณเขาไม่ได้หรอก ไม่หรอกอันนี้ต้องยอมให้เขายอมให้เขาไม่ต้องคนนี้ต้องคนนี้เพราะล่าสุดเห็นวงสงละคร FC ก็ยังตามไปให้กำลังใจเยอะมากครับก็พอมีบ้างค่ะให้เรารู้สึกว่าแบบว่าเราไม่เหงาคนเดียวอะไรเยอะนัทวรลิศเล่าให้ฟังในกองมีวันนัทวรลิศนัทวรลิศบอกว่าเคยร่วมงานกับเขาเลยไม่เขาไม่ร่วมงานแม่แต่เขาไปทำงานที่ตึกนึงแล้วเขาก็บอกว่าโหคนมาเป็นร้อยต้องใช้คำว่า FC มาเป็นร้อยมาหาใครไม่รู้พอปรากฏมาหาพี่แอนซิเลียมดูนี่อุ๊ยไม่ธรรมดาอันนี้เรื่องจริงนะไม่ธรรมดาจริงค่ะมันก็เป็นกำลังใจของเราเนาะพี่ไก่นะนี่ไงอุ๊ยคนข้างหน้าจังเลยอยู่คู่กันไปตลอดนะแม่น่ารักที่สุดโอ้โหวิ่งมาอยู่นี่ล่ำจังเลยอะดูสิไปทำอะไรมาอยากรู้ใช่ไหมใช่ไหมเรานิ่มไปเลยเราต้องไปออกกำลังกายบ้างละทำไมแม่แฟนคลับของเราความรู้สึกมากมายขนาดนี้ก็ดีใจนะคะมันเป็นกำลังใจอย่างหนึ่งเป็นพลังของชีวิตเนอะเขาเรียกว่าเป็น energy นะพอเรามี energy เด็กมันก็แบบทำให้แบบร่างกายเหมือนเรามีแฟนเด็กอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบว่านะร่างกายร่างกายแบบนี้เลยนะตื่นเต้นร่างกายแบบนี้แฟนเด็กของเธอนี่เด็กกว่าป่ะฮะเด็กกว่าป่ะอันนั้นไม่นานแล้วตอนนี้สนใจคนอายุมากกว่ารู้สึกอบอุ่นใจบางทีแบบว่าคนอายุมากกว่ามันมีประสบการณ์ชีวิตไงใช่แต่ถ้าเรามีเด็กก็แบบมันเขาเรียกว่าวินวินแต่เด็กที่อ้อนนะแม่เด็กที่พี่ไก่กันช่วยทำใหม่เขาอย่างนี้คืออะไรคะคืออะไรคะชอบเป็นอะไรฉันจะบินนี่มันอยากมีบ้างแต่ว่าแฟนคลับของเชียร์ก็เป็นแฟนคลับของพี่แอนด้วยแฟนคลับของทั้งคู่เลยเขาชอบให้อะไรนะหอมแก้มกันเหรอได้ข่าวใช่ไหมตัวร้อนมากเลยเนาะหนูนางต้องเขินอะไรสักอย่างนะนางต้องเขินอะไรสักอย่างต้องเขินอะไรสักอย่างจริงถึงตัวร้อนยังมีอยู่ไหมเมื่อกี้แฟนคลับแอนเชียให้หอมกันอยู่โอ้โหนี่แค่อยู่ด้วยกันก็พีแล้วแฮปปี้มากๆแล้วอะไรเงี้ยพร้อมเลยต้องให้คุณแม่บุกตายละแม่นี่จ้างมาใช่ไหมคุณแม่บุกให้หอมหอมจริงเหรอคะบุกไปเลยอุ้ยเดี๋ยวคุณเขาว่าเอาเขาชอบจริงเขาชอบเขามาแอบเมาบอกพี่ก้าอย่างนี้ตลอดจริงๆเขาปรับเรื่องมากกอดแล้วกันให้หายคิดถึงมาหอมนี่หว่านี่หอมเนี่ยหอมโอเคนะทำให้แล้วนะแฟนคลับนะจะมีเมื่อกี้ภาพที่เราเห็นก็คือภาพมิฟติ้งจะมีครั้งที่2มั้ยฮะอันนั้นเป็นครั้งแรกเมื่อปีที่แล้วค่ะแล้วก็คือความน่ารักนะพอสมมติผ่านไป1เดือน2เดือนนะเขาก็จะมาต่อเขาเรียกว่าอะไรเหมือนรีมายถึงว่าแบบว่าเนี่ยผ่านมิฟติ้งมาแล้วนะ1เดือน2เดือนเหมือนแบบว่านิวเซอรี่แอนนิวเซอรี่แล้วนี่ครบ1ปียังเกินมั้ยฮะครบ1ปีมั้ยฮะครบ1ปีแล้วครบแล้วนะครบยังอ่ะก็ต้องจัดแล้วสิครบยังอ่ะต้องเกือบน่าจะเกือบนะคะมีหรือยังมีพันจะจัดเมื่อไหร่ไหมฮะแอนเชียรู้สึกจะเป็นวันที่29วันแล้วโอเควันนี้ก็ได้กินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาดาราสตอรี่บันเทิงเรื่องใหญ่